ยาภิบาลคริสตจักรบูรณาการอาจารย์โอลาริกศรีวงศ์ค่ะครับ Welcome Pastor Rick ครับผมพบกับอเวนเจอร์เราเพลงเข้ามานะครับโอเคนะครับก็อยากจะต้อนรับนะครับอย่างเป็นทางการกับผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งที่ท่านได้เสียสละเวลาอย่างยิ่งนะครับในการมาในเช้าวันอาทิตย์ซึ่งปกติก็อาจจะเป็นเวลานอนหลับพักผ่อนนะครับวันนี้อยากจะมีโอกาสได้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่มาให้เกียรติมาในงานครบรอบ11ปีได้ยกมือบ๊ายบายให้หน่อยได้ไหมครับที่ท่านมาเป็นเกียรติกับเราในครั้งแรกขอยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมเรานะครับเชื่อว่าเดี๋ยวคงมีกิจกรรมหลากหลายนะครับก็จะมีโอกาสได้แชร์เวลาสั้นๆนะครับในเวลาไม่นานเพื่อว่าการมาคิดจักแต่ละครั้งเราก็คงจะคาดหวังว่าได้มาพบปะเพื่อนใหม่นะครับได้พูดคุยกันและมากกว่านั้นก็คือว่าไม่เพียงแค่มีกันและกันเท่านั้นแต่มีข้างบนด้วยนะครับก็คือฟังสิ่งที่เป็นไอเดียที่พระเจ้าจะได้พูดกับเราเพื่อให้เราไปใช้ในการดำเนินชีวิตเราเริ่มต้นในการอธิษฐานด้วยกันได้ไหมครับท่านผู้มีเกียรติที่อธิษฐานไม่เป็นก็ลองหลับตาดูก็ได้นะครับผมจะนำท่านในการอธิษฐานเป็นการที่คริสเตียนทั่วโลกได้กระทำกันก็คือเป็นการขอพรจากพระเจ้าให้เข้ามาสู่ชีวิตของเรานะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เราได้มีโอกาสที่ดีในช่วงวิกฤตการณ์ในโลกแต่เรายังสามารถออกจากบ้านได้มาพบปะเจอหน้าค่าตากันได้มีแรงในการทำสิ่งต่างขอพระองค์ทรงนำให้วันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งของชีวิตที่จะส่งผลต่อชีวิตในวันข้างหน้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ได้ทรงอยู่กับเราทั้งหลายให้เรามีกำลังกายกำลังใจกำลังจิตกำลังความสัมพันธ์กำลังปัญญาพลังสมองในการฝ่าฟันวิกฤตการณ์จนเราเกิดความสำเร็จไม่ใช่เฉพาะตัวเราเองแต่ส่งผลต่อลูกหลานเพื่อนฝูงองค์กรและระดับประเทศชาติขอพระองค์ทรงนำในช่วงสั้นๆนี้จะมีผลให้เราเติบโตขึ้นในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องสบายดีใช่ไหมครับนะครับวันนี้นะครับจะแชร์ในเรื่องที่เชื่อว่าวิธีการทำให้ชีวิตเติบโตขึ้นนะครับแต่จริงการเติบโตนะครับเป็นเรื่องปกติการเติบโตเป็นเรื่องจำเป็นด้วยนะครับไม่ว่าองค์กรไหนที่เกิดขึ้นนะครับเราก็คงคาดหวังว่าเมื่อองค์กรนั้นค่อยๆดำเนินไปนะครับองค์กรก็คงจะต้องเติบโตไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรามีลูกเราก็คงไม่คิดว่าลูกเราจะส่วนสูงเท่าเดิมนะครับหน้าที่การงานชั้นเรียนเท่าเดิมหรือซ้ำชั้นไปเรื่อยๆเราคงคาดหวังว่าลูกเราจะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ชีวิตจริงบางครั้งไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับอายุเรามากขึ้นแทนที่เราจะเครียดน้อยลงเรากลับเครียดขึ้นนะครับอายุมากขึ้นเรามีประสบการณ์เยอะขึ้นแทนที่ชีวิตจะง่ายขึ้นกลับบางครั้งซับซ้อนยิ่งขึ้นน่าแปลกไหมครับนี่คือสิ่งที่บางครั้งชีวิตจริงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็เกิดกับผมด้วยนะครับวันนี้จึงจะแบ่งปันพี่น้องจากหลักพระคัมภีร์ว่าเอ๊ะเราทำอย่างไรนะครับเราสามารถจะให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราสามารถจะเติบโตขึ้นในการดูแลครอบครัวได้อย่างดีเติบโตขึ้นในการดูแลชีวิตคู่ได้อย่างดีนะครับเติบโตขึ้นในการดูแลหน้าที่การงานได้อย่างดีด้วยวันนี้จะมีข้อคิดบางประการให้กับพี่น้องนะครับการเติบโตนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับการเติบโตถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ศักยภาพที่เรามีอยู่ก็ส่งผลทำให้เราไม่เติบโตนะครับในเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานั้นนะครับเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องก็คงคุ้นเคยกับเรื่องที่เอามาทำเป็นภาพยนตร์ก็คือชื่อว่า Pearl Harbor นะครับเป็นเวลาที่เรียกว่าญี่ปุ่นนั้นต้องการจะต่อสู้แล้วก็จัดการฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกานะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะฮาวายนะครับบริเวณที่ชื่อว่า Pearl Harbor สิ่งที่เกิดขึ้นคือกองทัพอเมริกามีขนาดใหญ่มากนะครับมีทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับมีทั้งเครื่องบินมีทั้งทหารแต่ความพ่ายแพ้ได้เกิดขึ้นเพราะว่ากองทัพญี่ปุ่นได้มาในเวลาที่ไม่มีใครรู้นะครับแล้วก็มาทำลายทหารนะครับทำลายเรือรบทำลายเครื่องบินไปอย่างเกิดความเสียหายจนกระทั่งเรียกว่าอเมริกานั้นเรียกว่าไม่สามารถจะมีเวลาในการต่อสู้ได้เป็นเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เรารู้สึกว่าบางครั้งก็เป็นเหมือนเราที่อาจจะอยู่ที่ Pearl Harbor นะครับเรามีศักยภาพอายุเราเยอะขึ้นแล้วนะครับเราจบมาหลายอย่างเราลงคอร์สยิงแอดนะครับเราลงคอร์สพัฒนาตัวเองมากมายแต่ทำไมชุดเรายังไม่เกิดความสำเร็จนะครับดังนั้นพี่น้องเราเชื่อว่าเราอยากจะเติบโตขึ้นเองไหมครับ
เราคงไม่อยากจะเป็นเหมือนเบอร์ฮาร์เบอร์นะครับดังนั้นมีข้อคิดบางอย่างที่จะแบ่งปันพี่น้องในวันนี้นะครับสิ่งที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นนั้นเราจำเป็นต้องยอมรับความไม่สมบูรณ์ของเราก่อนหรือเราเรียกว่าความถ่อมตนนะครับการที่เราจะเติบโตขึ้นเราไม่สามารถจะไปต่อได้ถ้าเราคิดว่าเราโอเคแล้วถ้าเราคิดว่าเรารู้เยอะแล้วมาโบสถ์กี่ครั้งก็คงเทศนาเรื่องเดิมมั้งไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือการไปอ่านหนังสือสักเล่มนึงเดินร้านหนังสือก็คิดว่าหนังสือก็ไม่ค่อยน่าสนใจเรื่องบริหารแล้วก็รู้แล้วเรื่องคอมแล้วก็พอได้นะครับหรือไปฟังใครสักคนเวลาเราไปปาร์ตี้เราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะฟังคนเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่น่าสนใจพี่น้องถ้า mindset เราเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเพิ่มปริมาณการเติบโตได้พี่น้องว่าไหมครับดังนั้นเราจึงต้องเป็นคนหูตาไวเสมอนะครับดูว่าเหตุการณ์ในโลกนี้เปลี่ยนแปลงอย่างไรได้บ้างมีหนังสือเล่มหนึ่งได้ออกมานะครับน่าสนใจมากที่บอกว่า it's not how good you are it's how good you want to be นะได้บอกว่ามันไม่ใช่ว่าเราดูดีแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะดูดีขึ้นได้อย่างไรพี่น้องเราจะดูดีขึ้นเองไหมครับเราจะต้องคาดหวังว่าต้องดูดีขึ้นพระคัมภีร์ได้บอกว่าเมื่อเรารู้จักพระเจ้าพระเจ้าจะทำให้สง่าราศีเราสูงขึ้นเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆขึ้นในตอนเช้าแล้วก็ฉายสุขใสจนเต็มวันเหมือนเมื่อกี้เราได้ฟังคำอธิษฐานของท่านซีโอนะครับน้องกระแตความจริงเพิ่งปรากฏว่าคนนี้คือเจ้าของแล้วที่ผ่านมามันคืออะไรนะครับลืม11ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นปีที่12เองไหมครับดังนั้นที่ผ่านมาอาจจะมีทั้งความสำเร็จมีทั้งความล้มเหลวซึ่งก็น่าชื่นใจแต่เราจะไม่สามารถไปต่อได้ถ้าเราไม่ลืมมันเสียเราต้องตื่นเช้ามาให้เป็นวันใหม่จริงๆอย่าเสียพลัง 90% 80% กับการมีความทุกข์ในสิ่งที่ไม่มีใครแก้ไขได้แน่นอนมันน่าเสียใจที่ผ่านมาโอ้โหเราน่าจะซื้อที่ดินตรงนี้ไว้เราน่าจะลงทุนซื้อหุ้นเอาไว้นะครับเราน่าจะเรียนรู้เรื่องนั้นเอาไว้มากมายนะครับแต่พี่น้องครับเขาบอกว่าต้นไม้นั้นเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกก็คือเมื่อ20ปีที่แล้วแต่เวลาที่ดีที่สุดในอีกครั้งหนึ่งก็คือเริ่มต้นปลูกวันนี้เพราะนั้นชีวิตท่านนั้นนี่จึงเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็คือวันนี้นั่นเองเอเมนไหมครับนะครับนี่ก็คือลืมสิ่งที่ผ่านมานะครับมีถ้อยคำของหนังสือเล่มนี้หลายตอนนะครับที่ผมได้อ่านดูน่าสนใจมากนะครับเช่นบอกว่าDon't look for the next opportunity. The one you have in hand is the opportunity. นะฮะแปลว่าอย่าเป็นเพียงแค่มองหาโอกาสนั้นโอกาสนี้ซึ่งดีแต่ให้เราใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยนะครับอยู่ในมือเรานี่เนี่ยเป็นโอกาสไปเลยนะครับเหมือนที่น้องกระแตได้แชร์สักครู่นี้นะครับว่าการเริ่มต้นธุรกิจหลัก10ล้าน100ล้านนั้นเริ่มต้นโดยเงินในบัตรเครดิต 10,000 บาทนะครับแล้วก็เริ่มต้นในการไปซื้อแล้วก็ช่างมอเตอร์ไซค์โอ้เป็นไปได้ไงนะเอาจ้างช่างมอเตอร์ไซค์มาสร้างรถไถขายแล้วก็โพสต์ลงใน Lazada ใน Facebook อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับพี่น้องเราต้องเป็นคนที่อย่าเป็นคนที่เพียงแค่มองตัวเองว่าเราแค่นี้ก็ดีแล้วพี่น้องความคิดชีวิตที่ไปข้างหน้าเริ่มต้นจากความคิดที่ไปข้างหน้าก่อนอย่าเป็นเพียงมองว่าเราเป็นคนเล็กน้อยพี่น้องให้เรามองว่าไม่เพียงแค่ตรงนี้มันภาษาอังกฤษไม่เห็นนะครับตรงนี้คือเรียกว่า quite good แบบก็พอใช้ได้นะพี่น้องต้องไปต่อว่าเราต้อง good ด้วยแล้วเราต้องไปต่ออีกว่าเราต้อง very good แล้วก็เราต้องไปต่ออีกจนกระทั่ง the best of the world นะฮะพี่น้องชีวิตเราจะไปต่อเอเมนครับพี่น้องหลายครั้งคนที่ไม่ทำให้เราไปต่อบางครั้งไม่ใช่คนรอบข้างเราแต่เป็นตัวเราเองเราต้องคาดหวังว่าแม้ตอนนี้เราอาจจะดูไม่โอเคนักแต่เราจะไปต่อได้เราจะขยับเคลื่อนที่ไปได้นั่นเองนะครับก็ได้มีคำพูดอีกอันหนึ่งว่า if you get stuck draw with the different pen โอ้โหดีมากนะครับบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันไปไม่ได้นะครับมันเขียนไม่อ้อยออกแล้วก็ลองปากกาอันใหม่ก็ได้ธุรกิจอันเดิมไปไม่ได้ลองธุรกิจใหม่ได้ไหมการขายของแบบเดิมไม่ได้ลองแบบใหม่ได้ไหมถ้าข้างนี้มันตันมันไปไม่ได้ก็ลองเปิดประตูอีกข้างนึงนะครับนี่คือสิ่งที่ได้เป็นข้อคิดที่บอกไว้นะครับหรือซามูเอลคนนี้ก็ได้บอกว่า for fail again แล้วก็ fail better แม้ที่ผ่านมาเราล้มเหลวมาหลายครั้งเรานัดเพื่อนตื่นปั่นจักรยานเราพลาดไปนิดหนึ่งเขานัดกันตีห้าเราตื่นห้าโมงเช้าเป็นน้องเราเริ่มต้นใหม่เรามาตื่นเก้าโมงบ้าง
สักวันหนึ่งมันคงต้องมีสักวันหนึ่งที่เราจะตื่นตีห้าให้ได้จริงไหมครับค่อยๆขยับตัวเองมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับเหมือนธุรกิจก็จะมีการระบบเรียกว่า SWOT analysis การวิเคราะห์การประเมินไปนะครับในทุกๆสิ้นปีมีสิ่งหนึ่งที่เรามักจะทำร่วมกันก็คือว่าประเมินดูซิที่ผ่านมาอะไรบ้างที่มันไม่โอเคอะไรบ้างที่มันโอเคอะไรบ้างที่มันน่าจะโอเคมากกว่านี้ลองปรับลองจูนลองซ่อมนะครับให้ผมมักจะนึกตัวเองเป็นเหมือนเครื่องยนต์อันหนึ่งซึ่งปรับจูนเช็คซ่อมพัฒนาอยู่เรื่อยๆไปนั่นเองเป็นต้นนะครับดังนั้นชีวิตที่เราจะเติบโตขึ้นเราจะเป็นต้องมองปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสองค์กรมากมายในโลกนะครับได้ขยายไปเพราะว่าได้มองเห็นปัญหาด้วยการมองว่ามันมีโอกาสบางอย่างซ่อนอยู่นะครับเช่นในคิดจักรของเราที่ผ่านมานั้นนะครับเราเป็นช่วงโควิดซึ่งเราไม่สามารถเจอกันได้แล้วก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเป็นช่วงที่เราจะพัฒนาระบบออนไลน์พี่น้องจำได้ใช่ไหมครับเราก็จะไปออฟฟิศกันนะครับทุกวันเลยแล้วก็มีพี่น้องที่ไม่ได้ไปก็น่ารักมากส่งสวยนะครับเป็นกุ้งบ้างกุ้งอบวุ้นเส้นบ้างนะครับมาม่าบ้างนะครับปลากระป๋องบ้างนะครับเรียกว่ากำลังของอาหารเนี่ยเรียกว่าถาโถมเข้าไปในออฟฟิศเยอะมากจนกระทั่งเราบอกว่ามีใครไม่มีอะไรกินไปเอาที่ออฟฟิศได้เชื่อไหมครับเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครไปเอาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่บรรยากาศมันน่าดีใจนะคือความจริงคือน่าดีใจคือว่าเราให้กันและกันจนคนขี้เกียจไปเอาเพราะว่าเขามีของกินแล้วแต่ประเด็นกำลังจะบอกว่าแม้ในช่วงที่มาคริสตจักรไม่ได้เราก็ลุยของเราไปเท่าที่สามารถทำได้มีคนหนึ่งบอกว่าถ้าท่านเริ่มจากสิ่งที่มีกับคนที่รู้จักนะครับในที่ที่คนอยู่อย่างนานเพียงพอโลกทั้งโลกก็จะมาหาคุณนะครับให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่พระเจ้าให้ในมือเรานั้นเพียงพอในการชนะศึกได้เอเมนไหมครับพระคัมภีร์ได้มีตัวอย่างคนมากมายว่าเขาสามารถชนะศึกได้โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่มีในมือจากลวดสลิงจากก้อนหินนะครับจากคอนเน็กชันจากน้ำในกาเล็กๆน้อยๆจากขนมปังแค่สองสามก้อนจากปลาแค่ไม่กี่ตัวเริ่มต้นตรงนั้นก็ทำให้ภารกิจพระเจ้าสำเร็จแล้วพระเจ้าฉลาดเพียงพอที่จะบอกว่าทำให้เราไปตามที่เราใฝ่ฝันไว้จากสิ่งที่เรามีอยู่ในมือเล็กๆน้อยๆเพราะนั้นเราจึงมีเพียงพอเห็นไหมครับเรากับพระเจ้าจึงมีเพียงพอในการทำให้เป้าหมายเราสำเร็จได้นะครับมองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสงานยากและปัญหาคือโอกาสเสมอนะครับทุกครั้งผมจะนมัสการเนี่ยผมจะยกมือสูงมากเมื่อยมากนะครับที่ผ่านมาไปกรุงเทพไปเล่นฟิตเนสมาพี่น้องยกปืนนมัสการไม่ขึ้นเลยนะมองเราต้องมองปัญหานี่เป็นโอกาสเอาละเดี๋ยวคงต้องไปถามคนที่เก่งฟิตเนสแล้วเอ๊ะทำไงมันจะไม่เมื่อยมือได้ดีนะครับมีการพูดถึงนะครับFix Mindset กับ Growth Mindset ด้วยนะเป็นองค์กรคุ้นเคยเรื่องนี้ดีนะครับที่มีการส่งเซลล์2คนไปเพื่อจะทำตลาดรองเท้าปรากฏถูกรีพอร์ตกลับคืนมาว่าโอ้โหไม่สามารถจะทำการขายรองเท้าได้เพราะที่นี่ไม่มีใครใส่รองเท้าเลยอีกคนหนึ่งรีพอร์ตเหมือนกันว่ารีบส่งรองเท้ามาด่วนเพราะไม่มีใครใส่รองเท้าเลยเพราะนั้นบางครั้งสิ่งที่พระเจ้าจะปลดปล่อยท่านมันเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาและผู้วิญญาณจะเป็นผู้ที่บอกและเอาเส้นผมนั้นออกเพราะนั้นลองเข้าหาพระเจ้าจริงๆจังๆดูสิครับและก็สม่ำเสมอด้วยเราจะพบว่าชีวิตที่เราเป็นอยู่นั้นมันสามารถแก้ไขพลิกวิกฤตเป็นโอกาสขึ้นมาได้นะครับทัศนคติจึงเป็นจุดที่ทำให้สองคนแตกต่างกันพี่น้องหลายคนคงทราบเรื่องนี้ดีว่ามีเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าอาณาจักรของอิสราเอลนั้นจะไปครอบครองแผ่นดินใหม่แต่วิธีการครอบครองก็คือว่าส่งสปายนะครับหรือว่าสายลับเพื่อไปเช็คดูว่าแผ่นดินใหม่นั้นเป็นอย่างไรบ้างผลก็คือเมื่อไปตรวจสอบนะครับตัวเลือกตัวแทนที่ดีสุดจาก12เผ่าละ1คนไปเพื่อข้ามฝั่งไปเพื่อจะเช็คว่าแผ่นดินที่จะไปนั้นเป็นยังไงบ้าง12คนกลับคืนมารายงาน10มี10คนรายงานบอกว่าแผ่นดินนั้นก็ดีอยู่สวยงามมากธุรกิจน่าสนใจไอเดียดีมากแต่ที่นั่นมีคนที่ตัวสูงประมาณ 2-3 เมตรรูปร่างใหญ่โตน่ากลัวมากพวกเราคงต้องตายกันหมดแน่นอนเป็นแต่สิ่งที่และสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ10คนนี้ที่มารายงานก็ทำให้เขาเป็นทาสอยู่กี่ปีครับพี่น้อง40ปีแต่มี2คนชื่อว่าโยชัวและคาเล็บไม่ได้พูดแบบนั้นเขาเห็นเหมือนกันเขาเจอโควิดเหมือนกันนะครับเขาเจอปัญหาสุขภาพเหมือนกัน
เขาอาจจะเจอปัญหาการแตกแยกในครอบครัวเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มีทัศนะเหมือน10คน2คนนี้ชื่อโยชัวและคาเล็บได้พูดบอกว่าแต่คาเล็บได้ให้คนทั้งปวงเงียบต่อหน้าโมเสสกล่าวว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดเมืองนั้นเพราะพวกเรามีกำลังสามารถที่จะเอาชนะได้ผลก็คืออะไรครับอิสราเอลทั้งหมดประมาณ 3-4 แสนคนได้ตายในถิ่นทุรกันดารพูดง่ายคือล้มเหลวแต่มีแค่โยชัวและคาเล็บได้เข้าสู่แผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้เพราะบางครั้งการที่เราสำเร็จนั้นบางครั้งอาจจะไม่ได้ใช้คอนเนคชั่นไม่ได้ใช้ความสามารถก็ได้แต่ใช้ทัศนคติเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราแย่แน่นอนเลยเราทำไมป่วยบ่อยจังเราทำไมรู้สึกทำมาค้าไม่ขึ้นลองหลายอย่างแล้วก็ไม่เกิดผลเราคงตายแน่นอนเราก็อาจจะตายจริงๆด้วยกันนะครับดังนั้นมีคนหนึ่งบอกว่าไม่ว่าคุณเชื่อว่าคุณจะสำเร็จหรือคุณเชื่อว่าคุณจะล้มเหลวคุณก็ถูกทั้งนั้นอบิกายินนะครับหรือว่าอบิเกลก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีทัศนคติที่ดีมากนะครับอบิกายินความจริงแล้วเป็นคนที่มีสามีแต่สามีนั้นเป็นสามีที่เรียกว่ามีอุปนิสัยที่น่ากลัวมากเป็นคนกักขระเป็นคนสามหาวนะครับเวลาประชุมที่ไหนก็จะหาว3ครั้งนะครับเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีน้ำใจเป็นคนหัวรุนแรงเป็นคนที่ไม่เกรงใจผู้คนแล้วก็อุปนิสัยเรียกว่าดุร้ายแต่อบิกายินแต่อุปนิสัยสามีไม่ได้ทำให้อบิกายินหรืออบิเกลเป็นคนแบบนั้นอาบิเกลยังคงรักษาชุดอย่างดีสวยงามมีมารยาทเรียบร้อยไม่รับอิทธิพลจากสามีซึ่งชั่วร้ายเป็นเพราะบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตเราจะดีแน่นอนเลยนะถ้าไม่ได้อยู่กับเธอเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่กับแกเนี่ยนะครับชีวิตเราคงดีแน่ถ้าเราไม่ได้เกิดในครอบครัวนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่ในประเทศนี้หรือถ้าเราได้เรียนให้ดีกว่านี้อีกสักหน่อยนึงถ้าเราขยันอีกหน่อยนึงถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นตั้งแต่อาบิเกลไม่ได้คิดแบบนั้นอาบิเกลยังคงความสวยงามยังคงความสง่าท่ามกลางสภาวะที่กดดันจนกระทั่งเวลาของพระเจ้ามาถึงกษัตริย์ดาวิดได้มาเยี่ยมเมืองแห่งนี้แล้วก็ได้เจรจาบางอย่างกับสามีสามีก็เป็นคนไร้น้ำใจอย่างเช่นเคยขับไล่สายส่งทำร้ายกษัตริย์ดาวิดสารพัดผลก็คือว่าและในเวลานั้นนางอาบิเกลรู้ดีว่ากษัตริย์ดาวิดเป็นผู้มีอำนาจแล้วสามารถจะทำลายทั้งเมืองได้ยังคงความสุภาพความงดงามยังคงไม่บ่นนะครับยังคงมีความยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอผลเหตุการณ์เรื่องนี้ก็จบลงที่ว่าสามีคนนี้ก็ได้เสียชีวิตไปพระเจ้าก็ขยับอาบิเกลกลายเป็นภรรยาของกษัตริย์ดาวิดจากภรรยาที่อยู่กับสามีที่ดุร้ายกลายเป็นภรรยาที่อยู่กับสามีที่เหมือนกับพระเจ้าประทานหลังจากที่สามีเขาตายไปนะครับให้เป็นคนที่มีชีวิตที่ใหม่ได้เป็นนั้นเราจึงเชื่อพระเจ้าเองไหมครับพี่น้องแม้ตอนนี้ท่านอยู่ในภาวะความกดดันในชีวิตการไม่รับความยุติธรรมการไม่สามารถจะขยับตัวไปไหนมาไหนได้ให้เรานึกถึงอบิเกลสิครับยังคงสง่าราศียิ้มหวานเหมือนผู้หญิงนางงามนะครับตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นนะครับไปออกกำลังกายนะครับมาบทอย่างสัตย์ซื่อสม่ำเสมอแล้วเมื่อท่านแอคชั่นแบบนั้นพระเจ้าจะประทานสิ่งที่งดงามเข้ามาสู่ในช่วงท่านเอเมนไหมครับให้เรารักษาจิตใจของเราไว้นะครับและเราต้องลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะวิธีการเติบโตได้นั้นเราต้องลองไปเรื่อยๆจนกว่าชนะมีคำพูดหนึ่งและมีความคิดหนึ่งซึ่งเราคุ้นเคยกันอย่างดีผมได้ยินเรื่องราวนี้ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับที่บอกว่าโทมัสอันวาริสันนะครับผู้ได้ชื่อว่าผลิตหลอดไฟฟ้าคนแรกของโลกก็บอกว่าแรงอัจฉริยะคืออะไรคือแรงบันดาลใจ 1% แต่ที่เหลือเป็นแรงกายเป็นการกระทำงานหนักทั้งสิ้นนะครับเราต้องแทนที่ความล้มเหลวด้วยคำว่าเรียนรู้ดังนั้นถ้าเราล้มเหลวให้เราบอกว่าโอ้โหเราเรียนรู้เรื่องใหม่พี่น้องเราพูดในการสิครับโอ้โหเพิ่งเรียนรู้เรื่องใหม่นะเนี่ยจริงไหมครับถ้าเราล้มเหลวหรือเพิ่งเรียนรู้เรื่องใหม่โอ้โหโดนบัตรเครดิตนะฮะตาม3บัตรโอ้โหเพิ่งเรียนรู้เรื่องใหม่ว่าต้องทำอย่างนี้มันถึงจะมีมันเป็นหนี้นะทำนี้ถูกไหมพอลงหุ้นไปอ๋อเพิ่งเรียนรู้ว่าลงอย่างนี้แล้วมันติดดอยไปอย่างนี้เองนะครับอ๋อติดดอยไปอย่างนี้เองนะครับแต่ที่ผ่านมาพี่น้องได้ขึ้นดอยแล้วใช่ไหมครับหุ้นทะลุทะลวงทะยานมากเลยนะครับเรียกว่ารอลุ้นมันลงมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องแทนที่คำว่าล้มเหลวด้วยการเรียนรู้นะครับเหมือนกับโทมัสที่บอกว่าใครกันใครนะฮะ
ผมไม่เคยล้มเหลวต่างหากผมไม่เคยล้มเหลวผมแค่เรียนรู้หมื่นวิธีที่มันใช้การไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเราอาจจะอกหักรักคุดซัมติงเมินเนี่ยนะครับพี่น้องนั่นคือเราแค่เรียนรู้ว่าอ๋อทำอย่างนี้ชีวิตคู่มันจะไม่เวิร์กอ๋อดูแล้วทำอย่างนี้ไม่น่าละถูกภรรยาว่าทุกวันเลยต้องทำท่าใหม่นะครับต้องยิ้มแบบใหม่ต้องคิดแบบใหม่นี่เป็นต้นนะครับจึงจะทำได้มีคนหนึ่งนะครับซึ่งเคยมาแชร์ให้พี่น้องนะครับชื่อว่าดานิล่าอัลเบเลสสำเนียงเหมือนเหลือเกินเป็นผู้ที่ครองมิสโคลัมเบียนะครับในปี2011แล้วก็เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์สด้วยนะครับในปี2012นะครับได้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดเรื่องของเขาคือเขาเป็นโรคบางอย่างซึ่งแต่ไม่มีปัญหาตรงขาจนต้องตัดขาทิ้งลองคิดดูสิคนที่เป็นมิสยูนิเวิร์สคืออาชีพเขาคือมิสยูนิเวิร์สอาชีพก็คือการประกวดนั่นคือร่างกายเขาคืออาชีพของเขาแล้วมาถูกตัดขาเนี่ยอาชีพจะต้องจบแน่นอนแต่เขาบอกว่าแต่ยังไงก็ตามแม้จะถูกตัดขาไปแล้วฉันก็รักร่างกายของฉันแบบเดิมก่อนหน้านี้และฉันดีใจที่ฉันได้อยู่ที่นี่ในโลกที่ได้พบกับประสบการณ์ที่ความท้าทายรูปแบบใหม่ที่เข้ามาถึงชีวิตโอ้โหพูดได้ยังไงตัวเองตัดขาฉันดีใจมากที่ฉันได้พบรูปแบบใหม่ของการไม่มีขาพูดได้ยังไงสุดยอดผลก็คือเขาได้มีสามีที่น่ารักและเขาก็ยังคงกลายเป็นนางแบบที่เดินแบบบนแคทวอล์กเหมือนเดิมด้วยความมั่นใจของเขานะครับและดาเนล่าที่บอกว่าฉันรู้ว่าในพระหัตถ์ของพระเจ้าฉันสามารถจัดการได้แค่เท้านั่นเหรอคือหมายความว่าแค่ไม่มีเท้าเหรอนะครับทำไมฉันต้องการมาด้วยล่ะโอ้โหพี่น้องพูดได้ยังไงอ่ะแค่ไม่มีเงินเหรอสบายมากแค่ไม่มีตังค์จ่ายค่ากาแฟเหรอไม่กินก็ได้ไปกินฟรีที่เลอเบเลเดียนก็ได้อย่างเงี้ยแค่ไม่มีเงินค่าเช่าบ้านเหรอประมาณนี้พี่น้องนะครับแค่รถมอเตอร์ไซค์ล้มเหรอนะครับทำไมฉันต้องการมาด้วยล่ะในเมื่อฉันมีปีกความเชื่อที่ฉันสามารถจะบินได้ด้วยปีกนี้สุดยอดไหมพี่น้องนี่คือทัศนะที่จะทำให้คุณไม่พ่ายแพ้เลยถ้าเราสามารถอยู่ท่ามกลางการที่ไม่ต้องมีขาโอ้โหสุดยอดนะครับนี่ก็คือทัศนะที่ดีมากเลิกมัวแต่แสวงหาการยอมรับจากพี่อ้อยไม่ใช่พี่อ้อยคนนี้นะเลิกแสวงหาการยอมรับในตนเองแต่แสวงหาการชื่นชมต่อผู้อื่นนะครับมีพี่คนหนึ่งนานละเขาบอกว่าเฮ้ยลิกรู้ไหมเทคนิคไปงานสังคมออกสังคมไปงานปาร์ตี้ที่มีความสุขที่สุดคืออะไรไหมที่มีความสุขที่สุดลิ้นพันกันที่มีความสุขที่สุดคือลิกต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วดูตัวเองครั้งสุดท้ายนะกระดุมติดครบซิปหลุดเรียบร้อยแล้วเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องประชุมก้าวเข้าสู่งานปาร์ตี้ไม่ต้องสนใจตัวเองต่อไปให้สนใจคนที่อยู่ข้างหน้าเราบอกมีคนบอกว่าผมไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้คนมีทำให้คุณมีความสุขเท่าไหร่แต่ผมการันตีว่าคุณจะมีความทุกข์แน่นอนถ้าวันหนึ่งคุณคิดถึงแต่ว่าตัวเองดูเป็นยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเติบโตขึ้นเป็นนะครับเด็กจะมีลักษณะคือไม่สนใจใครสักคนเดียวจะสนใจว่าฉันจะกินขนมฉันจะเล่นของเล่นฉันจะนอนฉันจะร้องฉันปวดหัวฉันเหนื่อยฉันโมโหฉันไม่ชอบใจนะครับแต่ผู้ใหญ่นั้นจะเลิกที่จะมองตัวเองเริ่มสนใจคนรอบข้างและนี่เป็นวิธีการที่พระเจ้าประทานพระพรเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะประทานพระพรตามอัตราการหวานยิ่งเราสนใจผู้อื่นมากเท่าไหร่พระเจ้าจะสนใจเรามากเท่านั้นไม่ต้องดีไหมครับเนี่ยจะเป็นคำตอบสำหรับหลายท่านที่ติดขัดเรื่องเศรษฐกิจก็ได้หรือเรื่องความทุกข์ก็ได้เป็นนะครับวันที่ท่านจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเก็บเกี่ยวก็คือวันที่ท่านได้เริ่มต้นไปปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องมีการให้บางอย่างออกไปก่อนเมื่อวานนะครับเนื่องจากผมไปกรุงเทพ3วันประชุมมาแล้วก็อยู่กับน้องๆดึกมากก็เหนื่อยนะครับช่วงนี้ก็ออกกำลังกายหนักด้วยแล้วก็ป่วยมา2อาทิตย์แล้วยังไม่หายสักทีนึงนะครับตอนหน้าพี่น้องเนี่ยดูดีมากตัวจริงอยู่ที่คอนโดนะครับป่วยแล้วก็เมื่อวานเนี่ยตอนเย็นก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องมาก็ได้มั้งคือพี่น้องเราก็ดูแลงานอย่างดีมากมานานแล้วจนผมเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยในการมาดูแลงาน
จัดการอย่างดีจันหนิงภรรยาดูแลอย่างดีนะครับเอ็มดูแลทีมนักการน้องสายดูแลทีมต้อนรับอาหงหารครบหมดพี่น้องประทับใจไหมครับพี่น้องปรบมือให้ทีมงานเหล่านี้ได้ไหมครับน่าประทับใจนะครับมีคนถามว่าอาจารย์เอ๊ะโบสถ์อาจารย์จ้างทีมแบนด์จากไหนเนี่ยน่าสนใจมากเลยผมจ้างไปเล่นผับผมบ้างพี่น้องเราไม่ได้จ้างมานะครับเป็นอาสาสมัครเป็นสมาชิกเรานี่แหละที่เขาก็มาทำงานกันนะครับพี่น้องเมื่อเราหว่านสิ่งใดก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนะครับเมื่อวานก็มาแล้วก็ดูแลงานนู่นนี่ผมก็หิวมากนะครับก็ไม่ไปกินก็เลยสั่งซื้อกะหรี่ปั๊บนะครับจากน้องเมย์มาให้พี่น้องกินกันแล้วก็รู้สึกว่าอยากกินข้าวแต่ก็ไม่ได้กินอะไรก็เฉยๆเดี๋ยวค่อยไปกินทีหลังก็ได้ปรากฏว่ามีญาติผมเนี่ยมาพักแล้วเขาไม่ได้คือมันมีโปรโมชั่นนะฮะโปรโมชั่นกินฟรีพี่น้องชอบไหมครับโปรโมชั่นกินฟรีที่เลอเมริเดียนมันเป็นความฝันของเราเลยนะครับ6โมงถึง2ทุ่มปรากฏเขาไม่ว่างเขาเลยบอกผมว่าพี่สนใจมากินฟรี2ชั่วโมงไหมสนใจครับนะครับพี่ชวนได้อีกคนหนึ่งนะครับผมก็เอ๊ะชวนใครดีพระเจ้าก็ให้ชื่อหนึ่งก็มาเชิญชวนเหี่ยวสิเหี่ยวสงสารเขานะปรากฏเหี่ยวยังไม่มานะครับก็ถามว่าเหี่ยวจะมาไหมเอาเหี่ยวกำลังจะมาพอดีนะเหี่ยวก็มาจากแม่อ่อนพี่น้องหิวโซมาเลยหน้านี่โซมนะแล้วก็ไปนั่งกินกันปรากฏกินได้คำเดียวสักพักมีคนโทรมาพี่เหี่ยวขึ้นมาซ้อมพิธีกรเดี๋ยวนี้นะจะมาไม่มานับ1ถึง3ปรากฏว่าเหี่ยวก็กินไม่ได้ต้องมาซ้อมพิธีกรผมก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่รอนะเหี่ยวก็บอกโหพี่หิวก็หิวซ้อมก็ต้องซ้อมโอ้ชีวิตนะครับเราก็รอเหี่ยวอยู่ปรากฏว่าขณะที่ผมนั่งรอเหี่ยวอยู่มีผู้ชายคนนึงนะครับกำลังรอที่โซฟาหน้าตาหิวเหมือนกันก็คือโจเป็นทั้งอะไรที่เราไม่เห็นเนี่ยมันไม่ถูกล่อลวงโจเขาเห็นพฤติกรรมผมตลอดว่าอาหารมันมีอะไรบ้างผมก็ไลน์บอกเหี่ยวเหี่ยวไม่เป็นไรพี่รอได้แต่มีคนหนึ่งนะน่าสงสารกว่าเหี่ยวอีกก็ถ่ายรูปโจให้เขาดูนะครับกำลังมองดูเรากินอยู่ประเด็นกำลังจะบอกว่าพี่น้องเมื่อเราหว่านสิ่งใดคือเมื่อผมได้มาช่วยเหลือพี่น้องซึ่งไม่ได้ช่วยเหลืออะไรมากมายพระเจ้าก็ยังชดเชยทดแทนให้ได้นั่งกินฟรีตรงข้างล่างเนี่ยน้องว่าไหมครับนี่คือจุดวินาทีที่เราเริ่มต้นเป็นผู้ใหญ่โดยการให้ผู้อื่นก่อนก็เป็นวินาทีเดียวกับที่พระเจ้าเริ่มอวยพรเราเป็นบางครั้งการแก้ปัญหาหนี้สินบางครั้งเป็นการพาเด็กตัวเล็กๆไปเลี้ยงข้าวท่านอาจจะปลดปล่อยหนี้เป็นล้านก็ได้เป็นทั้งพระเจ้าทรงมองสัดส่วนพระเจ้าทรงปลดปล่อยพระพรไม่ใช่สัดส่วนตามจำนวนที่เราจำนวนที่มันเท่ากันแต่จำนวนตามความต้องการเราช่วยบางคนซึ่งไม่มีข้าวกินเนี่ยแค่มื้อเดียวเนี่ยมันเป็นความต้องการระดับ10ของเขาแต่การกินข้าวของเราเนี่ยอาจจะเป็นแค่ความต้องการระดับ 0.1 แต่ความต้องการระดับ10ของเราคือการสมัครงานนี้ให้ได้คือการเดินทางไปต่างประเทศคือการเคลียร์เรื่องวีซ่าพระเจ้าก็จะประทานสัดส่วนพระพรเดียวกันเมื่อเราช่วยเหลือคนระดับ10พี่น้องมีคนที่ต้องการการช่วยเหลือและต้องการความสามารถของเราเสมอถ้าเราคิดดีๆนะครับท่านมีความสามารถบางอย่างมีลักษณะบางอย่างที่เป็นที่ต้องการของบางคนในบางเวลาและพระเจ้าปรารถนาให้ท่านมีใจแบบนี้ก่อนเป็นลองคิดดูสิครับถ้าพี่น้องเราในห้องประชุมทุกคนมาด้วยการมองว่าความสามารถฉันจะเติมให้ใครได้บ้างสังคมในห้องนี้จะดีขนาดไหนใช่ไหมครับภาพกลับกันคือมองว่าฉันจะเอาอะไรกับใครได้บ้างการแชร์ริ่งนั้นหรือการเริ่มต้นไม่ต้องสนใจตัวเองก่อนนั้นจึงเป็นเริ่มต้นการเริ่มต้นให้พระเจ้าสนใจในตัวเรานั่นเองหลายคนไม่รับการปลดปล่อยมานานแล้วก็จะบอกว่าโอ้โหอาจารย์ผมจะสนใจใครได้ยังไงตอนนี้ก็จะแย่อยู่แล้วพี่น้องนั่นเป็นเวลาที่ต้องรีบด่วนเลยที่คุณจะต้องสนใจผู้อื่นถ้าเราบอกว่าสวนเราไม่มีผลไม้สักต้นผมจะเอาผลไม้ที่ไหนไปให้ข้างบ้านนั่นคือเวลาที่คุณต้องรีบปลูกต้นไม้บางต้นแล้วเพื่อวันหนึ่งเราสามารถจะให้ไปได้นะครับมีสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้เสมอทัศนะก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับสิ่งที่ทำให้เติบโตขึ้นเกือบสุดท้ายแล้วคือว่าคือการใช้ชีวิตและการทำงานโดยการรู้คุณค่าและจุดประสงค์นะครับให้มั่นใจให้ได้นะครับเบนจามินแฟรงคลินได้บอกว่าคุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณตั้งใจเอาไว้นะครับการมีความเชื่อเป็นพื้นฐานสำคัญของความสำเร็จนะครับความเชื่อความแน่ใจในสิ่งเราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจในสิ่งที่ไม่เห็นนั้นเป็นจริง
ี่น้องดีใจไหมครับเราจะได้คริสตจักรใหม่แล้วเองไหมครับพี่น้องและวันนี้นะครับเป็นวันที่เราเซ็นสัญญาในการออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับงานการออกแบบก็จะเริ่มรันแล้วนะครับแล้วก็มีสถาปนิกที่ออกแบบคริสตจักรเราก็มานั่งอยู่ในที่นี้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่น่าดีใจจริงๆนะครับว่าเมื่อเราเชื่อมีความเชื่อมั่นใจพระเจ้าก็ประทานคริสตจักรที่สวยงามให้แก่เราอยู่กลางเมืองด้วยนะครับไม่ต้องไปไกลด้วยนะก่อนหน้านั้นเนี่ยมีผู้นำแล้วก็มีสมาชิกมีเพื่อนๆผมหลายคนมากมีความเป็นห่วงคริสตจักรเรามากก็มาถามว่าอาจารย์ต้องสร้างโบสถ์นะผมมีที่ที่ดอยสะเก็ดนะครับอีกคนนึงก็มันมีแถวแม่แตงนะอาจารย์มีแถวแม่แตงดีมากเลยเห็นภูเขาด้วยเราก็ดีมากเลยเราจะเอาไปรีสอร์ทแล้วกันนะครับเพราะเราตั้งใจว่าคิดจากเราเดี๋ยวต้องพยายามอยู่ในแถวเนี้ยนะครับอยู่ในเมืองเนี้ยพี่น้องเมื่อเรามีความเชื่อพระเจ้าก็ประทานให้จริงๆนะครับให้เราคิดจากเราได้อยู่ในที่ที่ไปมาสะดวกเพราะเราต้องการจะเป็นพระพรกับคนที่อยู่ในเมืองพี่น้องว่าดีไหมครับไม่งั้นถ้าคิดจากเราพี่น้องครับวันนี้นะครับเราจะไปนมัสการพระเจ้ากันเนื่องจากโบสถ์เราอยู่ที่อมก่อยนะครับเราจะมีรถรับพี่น้องตอนตีห้านะครับโอ้โหมันเครียดแน่นอนพี่น้องวัดใจกันแน่นอนเลยพี่กำพลก็บอกว่าผมก็รักพระเจ้านะอาจารย์แต่ว่าอมก่อยทุกอาทิตย์ที่โบสถ์ไหวนะไม่สามารถจะอมก่อยทุกไม่ได้อมก่อยไม่ดีนะแต่มันห่างจากเราไงใช่ไหมฮะมีเพื่อนผมชวนเนี่ยเฮ้ยไปอมก่อยกันฮะไปอมก่อยกันไปทำไมมันมีเด็กที่แบบว่าไม่มีอะไรกินอะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าเอาตังค์ให้ได้ไหมเอาข้าวให้ได้ไหมเฮ้ยต้องไปถึงจะเห็นรู้แล้วคือจินตนาการออกว่าเขาไม่มีอะไรกินแต่ว่าไม่ไปได้ไหมขอตังค์ได้ไหมเนี่ยนี่ขนาดไปครั้งเดียวนะยังเลยไม่ได้ไปอมก๋วยจนถึงทุกวันนี้นะครับถ้าพี่น้องอยู่อมก๋วยขออภัยด้วยนะครับกำลังบอกว่าคือเราไม่สามารถจะคือเราต้องเชื่อในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันโดนจริงๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้ามีความเชื่อแล้วจะไปที่พระทัยของพระองค์ไม่ได้เลยนะครับดังนั้นชีวิตที่เติบโตขึ้นจะขาดไม่ได้ที่การมีความเชื่อเป็นนั้นเราต้องมีความเชื่อว่าเศรษฐกิจเราจะดีขึ้นเองไหมเราต้องมีความเชื่อว่าสุขภาพเราจะดีขึ้นเราต้องมีความเชื่อว่าสถานการณ์มันจะต้องดีขึ้นนะครับผมเชื่อพระเจ้าจริงๆเลยว่าคริสตจักรเราจะสูงขึ้นทางเดียวอย่างแน่นอนนะครับเติบโตขึ้นเราต้องเน้นการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมากกว่าปริมาณมีคำหนึ่งนะครับดีมากบอกว่าการเรียนรู้ในรูปแบบที่ทำให้เราเติบโตไม่ใช่เรื่องที่คุณสามารถจะเร่งได้ฟังดีนะฮะการเรียนรู้ในรูปแบบที่ทำให้คุณเติบโตไม่ใช่เรื่องที่จะเร่งได้หรือเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดแต่เป็นกระบวนการที่คุณจะต้องเน้นความเข้าใจการตกผลึกการทดลองใช้จริงและบางครั้งคุณจะเป็นจะต้องทนจนผ่านมันให้ได้ทำไมเราไม่เติบโตขึ้นเพราะเรารีบเกินไปหรือเปล่ารีบอ่านนะครับรีบไปรีบคุยนะครับพี่น้องบางทีบางจังหวะต้องมีเวลาที่ได้ย่อยได้ตึกตรองได้คิดใคร่ครวญด้วยเหมือนกันนะครับเหมือนที่บอกว่าในพวกท่านมีใครบ้างเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีพอจะให้สร้างสำเร็จหรือไม่นี่เป็นคำพูดของพระเยซูนะพระเยซูก็ให้ไอเดียธุรกิจนะครับคุณจะทำธุรกิจใช่ไหมคุณจะสร้างตึกใช่ไหมคุณจะเปิดร้านข้าวมันไก่ใช่ไหมลองนั่งคิดคำนวณดีก่อนสิว่าจะมีเงินพอหรือว่าจะสามารถจัดการให้สำเร็จได้หรือไม่หรือควรจะเปิดร้านแบบนี้ดีไหมหรือควรจะทำดีไหมนะครับชีวิตเป็นเรื่องของผลของชีวิตเป็นเรื่องของอุปนิสัยที่ทำมาเป็นประจำอุปนิสัยนั้นเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเช่นเราตื่นเช้ามาเราไม่ต้องลงแรงเราก็จะไปแปรงฟันโดยอัตโนมัติพี่น้องแปรงฟันตอนเช้าใช่ไหมครับเราจะแปรงฟันโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้แรงเพราะมันเป็นระบบอัตโนมัติพี่น้องครับพระเจ้านั้นบางครั้งเราไม่สามารถไปสู่จุดเติบโตได้เพราะเราไม่มีระบบอัตโนมัติเรามีน้อยนะเราต้องเพิ่มมากขึ้นนะผมประทับใจภรรยามากเลยนะครับชมภรรยาเนาะนะห้องก็จะสะอาดตลอดเวลานะครับครอบครัวผมเนี่ยเกิดมาเนี่ยโดยไม่มีผ้าคลุมเตียงคือเราไฮโซมากคือเราไม่คุ้นเคยกับผ้าคลุมเตียงเราคุ้นเคยแค่ผ้าปูแค่ผ้าห่มมาคลุมเตียงดังนั้นผมเคยใฝ่ฝันคือครอบครัวผมยากจนนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับแต่ว่าทุกคนรู้หมดเลยยกเว้นผมคนเดียวไม่รู้ว่าเรายากจนอยู่นะครับผมก็เคยใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งนะเราจะมีที่นอนที่นอนได้คนเดียวไม่ต้องนอนกัน5คนเพราะว่าที่บ้านรักกันมากเตียงเดียวนอนกัน 4-5 คน
ดังนั้นผ้าคลุมเตียงไม่ต้องพูดถึงโอเคนะฮะปรากฏว่าพอแต่งงานปุ๊บเนี่ยภรรยาก็มีอุปนิสัยที่เป็นอัตโนมัติห้องต้องสะอาดตื่นมาเสร็จปุ๊บต้องเลียงหมอนเลียงหมอนนะครับเราจะต้องวัดองศาของหมอนเนี่ยประมาณ45องศานะครับทุกวันนี้ผมยังไม่สามารถทำได้นะครับผมทำได้แค่เอาหมอนวางไว้นะภรรยาบอกที่รักเอาหมอนตั้งขึ้นหน่อยสิคือผมจะหมอนมันจะซ้อนไว้แต่ไม่ได้ต้องเอาตั้งไว้นะมีหมอน3อันเพราะว่าเราต้องการห้องเราเนี่ยเป็นคุณสมบัติโรงแรม5ดาวเลยมา5ดาวเนี่ยบนเตียงมันจะมีหมอนเยอะพี่น้องอยากรู้ไหมโรงแรมไหน5ดาวคือหมอนเยอะมากบนเตียงบ้านเราอยากเป็นโรงแรม5ดาวหมอนเต็มเตียงเลยพี่น้องหมอนมาตั้งนะครับแล้วก็ต้องเอาผ้าห่มคลุมก่อนนะครับผมเอาผ้าห่มคลุมก่อนปรากฏว่าที่รักไม่ใช่ผิดข้างฮะมันมีข้างด้วยเหรอพี่น้องผ้าห่มมันมีข้างด้วยตรงนี้คือข้างบนตรงนี้คือข้างล่างข้างบนมันเนี่ยมันไม่มีซิปข้างล่างมันมีซิปข้างบนมีซิปเนี่ยเอาผ้าห่มมาเดี๋ยวซิปบาดปากโอเคเพราะนั้นเนี่ยอันตรายต่อชีวิตนะผมเช็ดคลุมเตียงด้วยวิธีการคลุมเตียงผมคือว่า1 2 3ปึ๊บไม่ใช่ต้องดึงให้มันมาตำแหน่งตรงนี้นะฮะตำแหน่งตรงนี้นะคะไม่ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะกำลังบอกอะไรพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ในครอบครัวตระกูลที่อุปนิสัยที่ดีทำให้เวลาชวนพี่น้องไปที่ห้องเนี่ยแม้ห้องเราเล็กนิดเดียวนะก็มันก็ต้อนรับได้ไงใช่ไหมเก้าอี้วางองศาต้องตรงผมต้องขยับมานิดนึงอะไรประมาณเนี้ยนะครับหลังๆนี่มีบอนไซด้วยพี่น้องนะครับเหมือนบอกพี่น้องนะคนเกาหลีครับโอ้ยูบอนไซอ่ะบอนไซอ่ะอะไรยูบอนไซ very good อ่ะบอนไซโอ้100 year 100 year หรือเปล่า100ปีไม่ใช่ปีเดียวนะไปซื้อเข้ามานะครับอย่างเงี้ยพี่น้องเราต้องคิดคำนวณราคาดูอย่างดีนะครับและไม่ทำหรืออยู่คนเดียวแต่ควรจะฉลองการเติบโตกับผู้อื่นนะครับวิธีการเติบโตก็คืออยู่กับคนที่เติบโตคนที่เติบโตคือคนที่ชอบเห็นคนอื่นเติบโตชอบเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จนะครับชอบเห็นคนอื่นพัฒนานะเมื่อจิตใจเราโฟกัสที่เรื่องอะไรชีวิตจริงก็จะพาเราไปด้วยเราน่าจะเป็นคนที่ชอบเห็นการเติบโตใช่ไหมครับตอนนี้คิดจักเรามีขับหลายขับเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆนะครับพี่น้องอย่างเนี้ยขับของบูบีเนี่ยนะฮะมีใครเป็นสมาชิกขับออนไลน์คลับบ้างอยู่มือสิครับโอ้โหเยี่ยมไหมเปิดแค่2ครั้งเองนะคนตรึมเลยพี่น้องเนี่ยเยอะมากเลยไม่มีหน้ามาใช่ไหมครับไม่มีหน้ามานะเนี่ยเยอะมากเลยนะครับดูอายุพี่น้องดูอายุฮะครับออนไลน์นะฮะนะครับผมไปนั่งอยู่ทีงนะน่ารักมากเลยมีคนหนึ่งถามว่าบูบีก็บอกว่าพี่น้องเราต้องฟีดนะฟีดคืออะไรครับเราก็เห็นใจคนสอนมากเลยโอเคบูบีก็อธิบายไปนะครับก็ถามว่าพี่น้องคะเราจะต้องโพสต์สินค้าเพื่อให้มันไวรัลนะครับไวรัลคืออะไรครับพี่น้องเราต้องทำเพจเพจกับ Facebook เหมือนกันไหมครับโอ้โหอย่างนี้พี่น้องหัวหน้าขับใช้แรงเยอะนะคือนี่ยังไม่เจอการทำเว็บไซต์นะยังไม่เจอการยิงแอดอีกนะยิงแอดต้องอันตรายไหมครับจะมีแบบนี้นะครับสองคนเดียวกับคนเดียวเพราะเขาทั้งสองได้รับรางวัลที่ดีสำหรับการตักตรำทำงานของพวกเขาพี่น้องครับวิธีการที่มั่นใจได้ว่าเราจะไปได้ไกลก็คือไปด้วยกันใช่ไหมครับถ้าเราต้องการไปไกลไปอย่างสุดๆไปอย่างยอดเยี่ยมต้องพากันไปด้วยกันนะครับมองถูกการวิจารณ์เป็นบวกนะครับพยายามไปก่อนเลยไม่ต้องรอมีคอนเสิร์ตพิเศษหรือไม่แน่นะพยายามไปก่อนเลยโดยไม่ต้องสนว่าขับเป็นหรือไม่แน่นะฮะนะฮะพอจอดปุ๊บรีบนั่งถ่ายรูปเลยพี่น้องนะครับเราต้องมีความเชื่อไว้ก่อนนะฮะไม่มีใครรู้หรอกว่าใครขับมันมานะฮะเรามั่นใจว่าเราจะมีขับบิ๊กไบค์ใช่ไหมครับพี่น้องนะผู้หญิงจะครองโลกนะครับแน่นอนเลยนะครับทำงานหนักจะได้รับการตอบแทนเสมอนะครับประทับใจมากพี่น้องน้องแอนอยู่ไหนครับน้องแอนยกมือสิครับโอ้โหน่ารักมากนะน้องแอนเป็นไส้ติ่งโอเคเข้าโรงพยาบาล3วันขณะที่เธอกำลังเป็นไส้ติ่งอยู่นั้นเธอได้ทำรูปโปสเตอร์ของคลับแล้วก็เชียร์พี่น้องเข้าผมก็ฮะโอ้ฟิตจริงๆเลยเอ๊ะตกลงออกโรงพยาบาลหรือยังยังไม่ออกค่ะ
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอยู่นะฮะน่าประทับใจไหมนี่คือพี่น้องได้คนแบบนี้โอ้โหสบายใจมากเลยว่าทุ่มเทตั้งใจนะแม้อยู่โรงพยาบาลก็ยังซื่อสัตย์ในงานเล็กๆของตนเองพี่น้องขนาดคนมองยังประทับใจพระเจ้าจะไม่ประทับใจเลยครับพระเจ้าไม่เป็นหนี้ใครพระเจ้าก็ต้องรู้สึกก็ต้องเซนซิทีฟกับเราใช่ไหมเมื่อเราตั้งใจทำบางอย่างที่ไม่มีใครเห็นเพื่อพระองค์นะก็บอกว่าความซื่อสัตย์ในที่ลับเนี่ยจะส่งผลให้พระพรในที่แจ้งได้พี่น้องเวลาไม่มีใครเห็นแล้วท่านสัตย์ซื่อของท่านเนี่ยนะครับเก็บขยะอย่างดีไม่ปล่อยแก้วไว้ทิ้งไว้ล้างจานนะครับมาทำอะไรแบบเขาบอกปิดทองหลังพระเนี่ยเราบอกปิดทองหลังพระคัมภีร์ก็ได้นะครับเพื่อให้พี่น้องสบายใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นสร้างของเป็นเจ้าของในทุกสิ่งที่เรากระทำเราทำแล้วนะครับทำให้เราเป็นเจ้าของนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับนี่คือข้อคิดเล็กน้อยนะครับที่อยากเป็นพี่น้องว่าปีนี้จะเป็นปีที่เราจะเติบโตขึ้นเอเมนไหมครับหวังว่าพี่น้องจะสามารถตั้งใจว่าให้เราเริ่มต้นวันนี้นะครับเป็นวันที่เราจะค่อยๆเติบโตขึ้นในอุปนิสัยในการใช้ชีวิตและในการที่รู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์อวยพรให้เราทั้งหลายเติบโตขึ้นรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรารู้ว่าเราทั้งหลายเป็นคนบาปที่เสื่อมจากพระสิริของพระองค์และพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ที่สามารถช่วยเราให้พ้นจากความบาปมีชีวิตใหม่และช่วยเราเติบโตอย่างแท้จริงเป็นนะครับขณะกำลังก้มหน้าหลับตาอธิษฐานมีใครมาครับที่ปีต่อไปเราอยากจะพัฒนาขึ้นเราอยากจะเศรษฐกิจดีขึ้นเราอยากจะเฉลียวฉลาดขึ้นเราอยากจะแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเราอยากจะชนะความผิดความบาปบางอย่างมีใครมาครับที่ปรารถนาจะเติบโตขึ้นให้พี่น้องชูมือขึ้นสูงด้วยกันนะครับที่อยากจะเติบโตขึ้นไม่อยากเป็นเหมือนเดิมอยากจะบ่นน้อยลงอยากจะรักคนมากขึ้นพี่น้องขอพระเจ้าสิครับท่านอาจจะมีบางด้านที่ท่านดีอยู่แล้วขอบคุณพระเจ้าแต่มีบางอย่างที่เรายังไม่เติบโตขอพระเจ้าช่วยสนิทครับข้าแต่พระเยซูขอพระองค์ช่วยให้เราเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกันเติบโตขึ้นในการคุมตัวเองในการมีมารยาทในการขับรถบนท้องถนนในการทำงานให้เจ้านายส่งงานตรงเวลาส่งงานก่อนเวลาในการไปทำงานก่อนเวลาในการขยันขันแข็งในการช่วยเหลืองานแผนกอื่นในการเรียนหนังสือขอพระองค์เมตตาด้วยในนามพระสุคริสต์เจ้าสุดท้ายนะครับอยากจะบอกกับพี่น้องเพื่อนๆผู้มีเกียรติที่มาเป็นครั้งแรกวันนี้นะครับผมอยากจะไม่ให้ท่านมาแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับไปสิ่งที่จะได้อะไรกลับไปถ้าเป็นของขวัญก็จับต้องได้แต่มีคุณค่าอันหนึ่งซึ่งอยากให้ท่านได้กลับไปก็คือการที่ได้ให้พระเยซูมาช่วยเหลือท่านไม่ใช่การเปลี่ยนศาสนาแต่เป็นการขอพระเจ้ามาช่วยเหลือเราอาจจะไหว้อะไรมาหลายอย่างนะครับต้นมะม่วงเราก็ไหว้มาแล้วนะครับสิงสาราสัตว์ไหว้หมดเลยไม่ได้เสียหายอะไรพี่น้องทำไมเราไม่ลองมาไหว้ผู้ที่บอกว่าเป็นผู้สร้างเรามาสิครับพระเจ้าเป็นสิ่งที่คริสเตียนได้เชื่อถือเป็นความเชื่อที่มากที่สุดในโลกคงเสียดายถ้าทุกคนในโลกเคยใช้บริการมาหมดเคยรู้จักหมดแต่ว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะช่วยเหลือเราอยากจะเปิดโอกาสนี้ให้พี่น้องเพื่อนๆที่มาเป็นครั้งแรกนะครับมีใครบ้างครับที่อยาก